เดี๋ยวแพ้วความก่อนคือเมื่อวานอะเราอยากจะกินข้าวหน้าปลาไหลร้านที่แบบเป็นออริจินอลร้านดังใช่ไหมคะซึ่งเรามาถึงแบบเกือบเที่ยงทั้งชั้นแบบ20เกิน20ประมาณว่า50คิวได้กายแล้วประมาณว่าร้านมันเปิด11โมงเราไปถึงประมาณ11โมง40ประมาณนี้ซึ่งคิวแบบเกินจะรอได้แล้วนะคะวนจนหาทางหางแถวไม่เจอเหอะนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็เลยมาแก้แค้นร้านเปิด11โมงใช่ปะเรามากันตั้งแต่ตอนนี้10โมงครึ่งเดี๋ยวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคิวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้กินแบบข้าวหน้าปลาไหลในตำนานของดีนาโกย่าแต่คิวมันยาวเมื่อวานอ่ะพอหนูไม่เอาอ่ะถ้าคิวยาวเหมือนเมื่อวานมาจะพาไปกินอย่างอื่นข้าวเอบิฟรายก็คือข้าวกุ้งทอดไปไปลุ้นกันดีกว่าตอนนี้นะป้าปั้นนำไปรอคิวแล้วค่ะเพราะว่ากลัวไม่ได้กินโอ้ตัวอยู่ก็เหมือนรอข้ามถนนอยู่ร้านนี้ไม่ได้ถูกด้วยนะจานหนึ่งประมาณเซต 1,200 บาทอ่ะ 1,200 บาทเออแต่ว่าเราจะกินค่ะไปจะไปลุ้นกันป้าๆนะเป็นม้าเร็วแต่สุดท้ายติดไฟแดงสุดท้ายเท่ากันอันนี้เขาก็เดินเร็วจ้ำไปก่อนกายไม่ต้องรอไปพร้อมม้าร้านที่เราจะมากินเนี่ยมันเป็นสาขาซึ่งคนเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่ห้างมัตสึคะมัตอะไรนะริซีสมัตสึสกายะมัตสึสกายะนะคะซึ่งอยู่ย่านสากาเอะก็เดินจากรถไฟฟ้าสักประมาณ300-400เมตรนะคะซึ่งหาไม่ยากแต่ประเด็นคือเมื่อวานที่เราพลาดก็คือเรามาช้าเพราะว่าที่นี่มันมี3ตึกด้วยกันมีตึกนอร์ทตึกเมนแล้วก็ตึกซาวด์นะคะเราหลงแต่ตึกนอร์ทขึ้นไม่หาไม่มีตึกเมนขึ้นไหมคะก็ไม่มีเลยต้องไปตึกเสานะคะกลายเป็นเสียเวลาอยู่วัน15นาทีมันก็เลยยิ่งช้าตึกเสาต้องผ่านตู้เกมไปด้วยตอนนี้นะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะข้างหลังก็คือมัตสึสกายะเจนต้าเนี่ยคือเป็นตึกนอร์ทนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าสู่ตึกเมนอ้าวเจ้าตัวหายไปไหนเลยสองคนข้ามไปแล้วนำหน้าไปแล้วไปเต็มคือชื่อนี้นะคะเหนื่อยอ่ะถ้าใครจะมาซับเวย์ถ้าไม่ลงซากาเอะนะลงใกล้ๆก็คือซับเวย์ยาบะโชสเตชันสายสีน้ำเงินนะคะไปตึกทางเข้าเราอยู่ข้างหน้าตรงนั้นแล้วค่ะตรงนั้นน่ะตรงประตูแก้วๆนั่นน่ะปิดเลยปิดเลยอยู่ในนี้ค่ะกดเงิน10อะไรนะมีคิวเมื่อวานจริงเหรอมีเมื่อวานอีกไปดูตอนนี้นะคะคิวคือร้านอ่ะร้านคือร้านสีแดงๆข้างหน้าตรงนู้นโอ้ my god ร้านนี้นะคะคือร้านสีแดงข้างหน้านี้ประตูแดงๆผ้าแดงๆนี้นะคะแต่ว่าดูคนรอคิวดิโอ้ my god คือคนรอแบบยาวมาถึงนี่ค่ะอันนี้ตัดแถวนะแล้วก็มาตรงนี้ต่อกี่คิวไปกินข้าวนะกินข้าวแล้วมาที่นี่ถึง6โมงเลยล่ะป๊าป๊าหมาอยากกินเราจะมาร้านนี้ทุกวันนี่เรามาวันที่2ของ2วันติดแล้วนะแต่ก็อดกินอยู่เปลี่ยนแผนไหนๆเรามาถึงนี่แล้วใช่ไหมคะข้างๆร้านข้าวหน้าปลาไหลมันมีร้านบูตะด้งค่ะบูตะด้งเป็นอาหารประจำถิ่นนาโกย่าเหมือนกันนะคะจะเห็นโลโก้พี่หมูตัวนี้เนี่ยพี่หมูตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ต้องทำหน้าหมูดิร้องดิบูดบูดไม่ต้องร้องไงเหมือนกว่าเห็นไหมเนี่ยเหมือนกว่าเนี่ยเหมือนถ้าเราเจอโลโก้พี่หมูตัวนี้นะคะมันจะเป็นขายข้าวหน้าหมูทอดราดซอสมิโซสไตล์นาโกย่าค่ะซึ่งต้องรอคิวอีกเหมือนเดิมนะแต่คิวสั้นกว่าเยอะกว่าอันนี้รอคิวอะไรวะนี่เปิดร้านแล้วก็ได้เข้าเปิดร้านมันยังไม่เปิดอ่ะทั้งหมดนี้คือคิวข้าวหน้าปลาไหลนะคะข้าวหน้าปลาไหลคือตรงๆในประตูสีแดงๆผ้าสีแดงๆแค่นั้นมาดูคิวดิคือแบบว่าหางแถวอยู่นู้น
่นสุดนู่นอันนี้แหละค่ะที่เราบอกเทปันทงครับนี่เป็นหน้าตาเซต 2,100 เยนนะคะประมาณ700บาทมีหลายแบบค่ะเป็นแบบธรรมดาราดซอสเป็นกระทะร้อนอะไรเงี้ยมีหมดเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนว่าต้องสั่งแบบไหนถ้าถูกร้านนะคะที่หมูต้องหน้าตาแบบนี้นะมีผ้าเอี๊ยมสีแดงๆนะคะมีแบบว่าลวดลายแบบนี้ตอนนี้เรากำลังหาข้อมูลอยู่ว่าต้องกินแบบไหนถึงจะเป็นแบบที่เขาแนะนำกันล้วนๆเพียวๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในร้านอาหารแล้วกันร้านใกล้เปิดแล้วป้านี่เมื่อกี้เขาเอาเมนูมาให้ดูแล้วเราได้กอดเมนูด้วยได้กอดเมนูเราภูมิใจแล้วก็มีลิสต์เมนูด้วยนี่หมูทอดอันนี้ค่ะคือจะบอกว่าที่นั่งรอไม่ใช่ร้านเพราะร้านเปิด11นี่ก็ใกล้ๆเวลาร้านเปิดแล้วเขากำลังจัดเนี่ยเขาเรียกว่ามิโซะคัตสึค่ะยาบะคัตสึเนี่ยน่าจะแปลว่าหมูทอดตัวมิโซะนี่คือเป็นซอสแดงซอสแดงเทราดเป็นซอสมิโซะแดงเขาเรียกว่าเป็นเฟมัสนาโกย่าฟู้ดหรือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของนาโกย่าน่ากินเนาะมิโซะคัตสึนะคะร้านยาบะต้งยาบะตุ๊บหนึ่งก็จะตกประมาณ 1,700 ถึง 2,000 อย่างเงี้ยนะราคาญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ 600 บาทประมาณเนี้ย 600 บาทคือไปกินข้าวหน้าหมูทอดธรรมดาก็ราคานี้นะถ้าเป็นภัตตาคารอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นร้านที่ข้างถนนที่ไม่หรูมากจะตกประมาณชุดละ 1,000 เยนก็คือประมาณ 300-400 ประมาณคนไทยอ่ะแต่ว่าถ้าหรูหน่อยขึ้นแบบภัตตาคารแบบนี้นะฮะก็จะอยู่เนี่ยแต่ว่าความต่างมันก็ต่างนะเพราะว่าเนี้ยมันจะชุดใหญ่คือถ้าแบบข้างทางก็จะขนาดเล็กหน่อยตั้งแต่ถ้าใครไม่อยากกินไอซอสมิโซะจะกินแบบธรรมดาก็ได้เป็นแกงกะหรี่ทอดยังก็มีนะซึ่งอันคิดว่าเขาน่าจะมีดีที่ตัวหมูด้วยเนาะเขาถึงถ่ายได้ซอสก็อย่างนึงจะเป็นข้าวธรรมดาก็ได้อย่างนี้นะก็จะไอ้นี่หน่อยเนี่ยอันนี้เป็นเรคคอมเมนด์เพจก็คือมันเป็นชุดที่เขาค่าอะไรประมาณนั้นเขาได้คอมเมนต์แต่ว่าที่เขาดังๆอ่ะเหมือนกินอยู่ในกระทะร้อนแบบนี้นะเทปันทงคัตสึเอาว่าได้คอมเมนต์อยู่แล้วใช่เทปันทงคัตสึงั้นเดี๋ยวเราสั่งอ่ะไอ้ใหญ่นี่อันนึงกับชุดเล็กๆใช่แล้วก็สั่งอันนี้อันนึงเพราะหิวมากหิวมากเลยเหรอหิวจนกินหมูได้ทั้งตัวละวันนี้ได้เข้ามาร้านแล้วป้าป้าเออได้กินสักทีเวลาได้กินอร่อยของอร่อยก็จะหน้าบานวันนี้เขากำลังทานมาโอเคเขาบอกว่าให้ขอรองเท้าไว้ตรงนี้ป้าป้าห้องเขาดูแบบสงบเนาะไม่เหมือนข้างนอกที่แบบว่าวุ่นวายจริงๆอ่ะเขาทำถ้าเขาตั้งให้โตมันเยอะๆเรียงๆหรือว่าทำได้นะให้คนแบบเขาได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเขาก็เลือกจัดบริเวณได้ดีก็ดีน่าดูเฉลยได้กินแล้วได้บรรยากาศของเรามาแล้วนะคะอันนี้เป็นเซตเล็กนะคะที่ถ่ายไปทำไมไม่เห็นมีซอสราดมาเลยช่วงนี้มีราดซอสปะเดี๋ยวเขามาราดให้ส่วนนี้เป็นเซตแกงกะหรี่นะคะเป็นใหญ่ของเรามาแล้วมาแบบกระทะร้อนหอมฉุยฉุยฉุยมีถั่วกระเทียมให้ไว้ตรงนี้จะมาราดให้ครับเดี๋ยวรอมีส่วนมาแล้วมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาอันนี้ก็มาราดอันนี้เป็นเซตเล็กありがとうございます Thank you Enjoy นี่ให้ดูชัดๆดีเทลเลยนะคะอันนี้เป็นถ้วยเล็กที่เราสั่งมาเสิร์ฟกลัวกินไม่อิ่มแล้วก็นี้เป็นเซตที่เขาบอกว่าขึ้นหน้าขึ้นตาของร้านนี้นะคะต้องเป็นกระทะร้อนเทปันยันระหว่างที่รอดูหมูเดือดผุดๆแล้วควันขึ้นกลิ่นหอมฉุยอย่างนี้นะฮะมาม่าก็จะชิมให้ดูนี่น่าจะประมาณ200กรัมได้มั้ง150หรือ200ได้นะกูร้อนไหมร้อนเหรอมันอะมาไม่ชอบอีกหมูมันเป็นสันนอกไงดูอมตะเกียบแล้วเนี่ยอ่ะกินแล้ว
มันเหนียวแบบคำเดียวอร่อยมากแล้วซอสอร่อยนะคือมันสีมันดูเค็มแต่มันไม่ได้แบบเค็มโอเวอร์อะไรเงี้ยหอมโอเคหมูอร่อยมากแต่เขาน่าจะมีให้เลือกแบบสันในสันนอกเนาะเขาน่าจะมีให้เลือกสันในสันนอกนะป้าดีบ้างแล้วเราไม่รู้ไม่รู้อ่ะแต่เขาเขียนว่าเป็นไลออนคัตเลสนะคะเดี๋ยวเราให้ดูซูมให้ดูใกล้ๆจับดูส่วนข้าวเค็มกะหรี่หมูทอดนะฮะน้องเกรซบอกว่าเป็นไงฮะสุดยอดสุดยอดเลยอร่อยไหมหมูมันนุ่มอ่ะเนาะอยู่ที่หมูอันนี้เป็นข้าวที่โปะหน้ามาเลยนะฮะคือจริงๆรสชาติเหมือนกันเหมือนกันอันนี้อยู่กระทะร้อนมันมีผักด้วยไงใครไม่อยากแพงมาคนเดียวกินอันนี้ก็จะถูกลงถูกลง 2-300 บาทเลยนะแต่นี่มีชุ้นมีมิโซะฮะแล้วก็มีข้าวก็เหมือนกันน่ะเนาะแค่ให้มันอยู่ในกระทะร้อนผ่านนะผ่านไหมถือว่าผ่านนะร้านนี้ถือว่าผ่านก็ไม่ต้องไปต่อคิวรอร้านนั้นไม่ต้องง้อมันสำหรับมื้อนี้นะคะ 4,320 เยนหมูกลายเป็นหมูเดี๋ยวไปยืนหน้าร้านแทนข้าวเติมฟรีไปไปแต่ซุปไม่เติมฟรีนะอิ่มไหมอิ่มเลยอยากกันเปิดปรุงให้ดูเดี๋ยวแต่ว่าอิ่มโอเคไปบายบายดีกว่าส่งสองไปส่งทอดผ่านนะมาแต่กูอยากใช่ไหมจัดเลยบายบายบาย